สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการวัดสายหินเพื่อชีวิตนะครับวันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องความรับผิดชอบสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นเพราะว่าปัญหาสังคมมันเกิดขึ้นเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยมันที่เป็นปัญหาเพราะว่าการที่คนไทยนั้นไม่ค่อยใส่ใจเรื่องความรับผิดชอบจะเลือกจะมองอะไรต่างๆเนี่ยก็มองเห็นปัญหาเฉพาะหน้าเห็นเรื่องราวแก้ปัญหาสั้นๆแล้วก็ไม่คิดระยะยาวเพราะว่าก็เหมือนกับการมองว่าในระบบของการตัดสินใจเนี่ยเขาบอกว่าต้องมองดูผลได้ที่เกิดขึ้นนะถัดมาก็ดูผลลัพธ์ที่จะตามมาอันสุดท้ายก็ดูผลกระทบที่เกิดขึ้นอีกเพราะนั้นการตัดสินใจเนี่ยหรือว่าการที่เราต้องมีส่วนรับผิดชอบในสิ่งที่เราตัดสินใจและทำอะไรไปแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับวันนี้ก อยากจะเชิญท่านวิทยากรพูดถึงเรื่องของความรับผิดชอบของคนไทยเราเนี่ยที่จะมีต่อตัวเองแล้วก็ต่อสังคมครับเชิญอาจารย์ครับครับสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมวันนี้รายการได้นำเสนอเรื่องของความรับผิดชอบของบุคคลความรับผิดชอบเนี่ยโดยหลักทั่วไปแล้วมันมาพร้อมกับการเกิดขึ้นมาของคนเรารู้เดียงสาแล้วทำหน้าที่ความรับผิดชอบคือหน้าที่ส่วนหนึ่งของคนเราที่ดำรงอยู่ในสังคมนี้นะครับความรับผิดชอบผมอยากจะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งคือความรับผิดชอบส่วนตัวส่วนที่2คือความรับผิดชอบต่อครอบครัวส่วนที่3คือความรับผิดชอบต่อสังคมเอาความรับผิดชอบต่อส่วนตัวก่อนคนเรามีธรรมชาติที่หวังความเจริญก้าวหน้าตอนเป็นเด็กความรับผิดชอบในส่วนตัวคือสนใจการเรียนเพราะการเรียนการศึกษาเล่าเรียนเนี่ยมันเป็นกุญแจเปิดประตูไปสู่งานการที่ทำอนาคตของเราฉะนั้นการศึกษาจึงเป็นส่วนสำคัญในวัยเยาวชนถ้าใครพลาดโอกาสนี้แล้วเนี่ยช่วงเยาวชนของเราในช่วงเป็นเยาวชนเนี่ยความคิดความทรงจำแล้วการเรียนรู้ได้เร็วแต่ว่าถ้าปล่อยให้วัยนี้ผ่านไปแล้วแก่ตัวมาแล้วนี่ยิ่งพวกผมเนี่ยปลดเกษียณไปแล้วนี่ความทรงจำมันแทบจะทำไม่ได้มันเหลือแต่ประสบการณ์ว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงและต่างๆแต่ก็เป็นบทเรียนว่าใครใฝ่หาองค์ความรู้ที่สุนทรภู่เคยเขียนไว้ในพระไพมณีเนี่ยรู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนั่นคือความรับผิดชอบนะรู้วิชาการเนี่ยมันทำให้ได้รับการยอมรับในสังคมแล้วการพูดการจาในสังคมนี่เราพูดด้วยหลักเหตุด้วยหลักผลแล้วชี้ให้เห็นว่าถ้าประพฤติอย่างนี้การกระทำอย่างนี้ผลมันจะตามมาอย่างเราไม่ได้ใช้อารมณ์ดังนั้นความรับผิดชอบในส่วนตัวเนี่ยจึงเป็นเรื่องมาก่อนเรื่องอื่นพวกเราเป็นทำงานทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาจะประเมินราคาของความรู้เช่นอย่างสมมติว่าจบปริญญาตรีทั้งทหารตำรวจเทียบเท่ากันอะไรต่างๆเขาเป็นซองที่จะเข้าประเมินราคาว่าถ้าจบปริญญาตรีควรจะมีเงินเดือนเท่าไหร่จบมัธยมควรมีเงินเดือนเท่าไหร่แล้วไม่ได้รับการศึกษาเนี่ยก็ต้องทำงานหนักฉะนั้นคนได้รับการศึกษาหรือความรู้นี่มีความรู้เนี่ยยิ่งมีความรู้สูงผ่านงานวิจัยผ่านอะไรต่างๆมาก็ยิ่งประเมินคุณค่าและราคาในสังคมสูงทีนี้ถ้าเราผ่านกระบวนการรับผิดชอบในเรื่องส่วนตัวได้รับการศึกษามีงานมีการทำแล้วก็มีความรับผิดชอบในหน้าที่มันจะมีกรอบเขาเรียกว่า
กรอบของหน่วยงานต่างๆของบุคลากรต่างๆว่าถ้างานตำแหน่งนี้ควรจะมีความรับผิดชอบอย่างไรนะเหมือนท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านเป็นหัวหน้ารัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภาเพราะนั้นรัฐสภาก็มีการตรวจสอบว่าทำงานอย่างที่กำหนดไว้ในแผนนโยบายต่างๆทำไปได้อย่างมากน้อยแค่ไหนเพียงไรนี่คือความรับผิดชอบเป็นส่วนสังคมนะฮะทีนี้มาเรื่องส่วนตัวก่อนเรื่องส่วนตัวนี่พองานในตำแหน่งหน้าที่ข้อกำหนดไว้ว่าจะต้องรับผิดชอบในหน้าที่อย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้คนเราไม่ได้เกิดมาในโลกคนเดียวแต่ว่าเรามาอยู่ในครอบครัวเพราะนั้นครอบครัวเราก็มีความรับผิดชอบต่อพ่อแม่ปฏิบัติตัวอย่างไรพอเรามีครอบครัวออกมาต่างหากเราก็มีความรับผิดชอบต่อคู่ครองต่อลูกจะอบรมบ่มนิสัยเขาเป็นอย่างไรอันนี้เป็นความรับผิดชอบขั้นที่2ก็คือขั้นแรกรับผิดชอบส่วนตัวยังไม่ได้แต่งงานรับผิดชอบตัวที่2คือเมื่อมีครอบครัวแล้วหน้าที่ของคู่สมรสจะทำไงมีหน้าที่เลี้ยงดูอุปการเลี้ยงดูลูกอย่างไรนี่เป็นครอบครัวอันนั้นเป็นขยายวงมาช่วงที่2เพราะช่วงที่2เราต้องรับผิดชอบต่อสังคมเช่นอย่างเราอยู่กับเพื่อนบ้านต่างๆเนี่ยบางคนที่ภาษาไทยเขาบอกกวาดสวะให้พ้นหน้าบ้านแต่มันกองอยู่บ้านของคนอื่นเขามันอันนี้ขาดความรับผิดชอบทิ้งขยะเรี่ยราดไม่รับผิดชอบต่อสังคมปล่อยน้ำทิ้งน้ำเสียอะไรรบกวนเพื่อนบ้านนี่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมทีนี้บางคนเห็นว่าสังคมไทยเราเนี่ยคนไม่ค่อยรับผิดชอบปัสสาวะให้พ้นตัวอันนี้เป็นลักษณะหนึ่งของคุณภาพของคนทีนี้คุณภาพของคนเนี่ยมันมาจากภาวะผู้นำถ้าผู้นำเนี่ยเขาทำเป็นตัวอย่างผมมีโอกาสไปวิจัยที่ประเทศอินเดียประเทศอินเดียนี่ไม่ค่อยคือไอ้เรื่องการดื่มสุราเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาในร้านสุราในประเทศอินเดียในร้านต่างๆเนี่ยมันเป็นร้านประหลาดไปอยู่ในซอกมุมอับๆถ้าใครไปซื้อสุรามามันเหมือนปัดประจานตัวเองก็เลยในประเทศอินเดียก็ดูว่าผู้นำเขาเวลาต้อนรับแขกเนี่ยเขาเลี้ยงน้ำชานะเขาไม่เลี้ยงน้ำเมาเมืองไทยเรานี่บางทีผู้นำเป็นนายกบางคนมาต้องทำอาหารที่ผสมสุราและต่างๆแล้วก็ดื่มสุราจนกระทั่งท่านเป็นพิษสุราเรื้อรังเป็นผู้นำฉะนั้นผู้นำต้องทำตัวเป็นแบบอย่างคำสอนที่ดีที่สุดคือไม่ใช่ปากพูดแต่ว่าทำตนให้เป็นตัวอย่างประพฤติปฏิบัติอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าทำไมประเทศอินเดียเนี่ยจึงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องวัยรุ่นดื่มสุราตีกันแต่ของเมืองไทยเราเนี่ยประหลาดมากเลยก็มีคือผู้นำบางคนหรือบางกลุ่มเนี่ยก็สวนเสฮาฉลองกันอะไรต่างๆฉะนั้นผู้นำที่รับผิดชอบต่อสังคมต้องทำเป็นแบบอย่างถ้าแบบอย่างเพียงมีไม่ดื่มสุรายาเมาอายาเสพติดมันก็ไม่แพร่หลายทีนี้ในเรื่องของความรับผิดชอบสังคมทำไมเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นแบบอย่างคือเอาแบบอย่างจากการกระทําของบุคคลสำคัญบุคคลเป็นผู้นำของประเทศชาติไม่เพียงแต่เรื่องการบริโภคใช้สอยแล้วแม้แต่การที่เราแก้ปัญหาทุจริตคดโกงไม่ได้นะคดโกงมันทะลุไปถึงกระทั่งในระดับนักเรียนอะไรต่างๆเพราะว่าผู้ใหญ่ที่ขาดความรับผิดชอบแล้วทำหน้าที่ในสังคมหรือในตำแหน่งสูงๆเนี่ยบางเรื่องที่เรียกว่าขาดจริยธรรมขาดความสง่างามเนี่ยเป็นคนที่ไร้ยางอายคือขาดหิริโอตตปะตามหลักศาสนาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งทำใ
คนอื่นก็เมื่อหัวไม่สายหางไม่กระดิกเมื่อหัวมันสายหางก็กระดิกด้วยก็เมื่อหัวโกงกันกินอะไรต่างๆมาเนี่ยผู้น้อยก็เรียนแบบเอาอย่างเป็น learning behavior พฤติกรรมที่เรียนรู้เอาอย่างกลุ่มที่ยึดอำนาจทั้งหลายแหล่เนี่ยในสังคมไทยนี่เขาจะอ้างเหตุผลอยู่3ประการ1มีการทุจริตคดโกง2สร้างความแตกแยกในชาติ3ไม่จงรักภักดีต่อสถาบันแต่หลักสำคัญที่เขาอ้างเสมอว่าไล่รัฐมนตรีไล่นายกคนก่อนๆออกไปนี่คือการทุจริตคดโกงแต่ตัวเองเข้ามาแล้วก็เหลือฝูงใหม่ไม่ได้แก้ไขปัญหาตัวนี้เลยประเทศไทยเนี่ย6ปีเสร็จแล้วแก้ไขปัญหาการทุจริตไม่ได้เพราะว่าพฤติกรรมบางอย่างยิ่งฟังการอภิปรายคนในสภาแล้วยิ่งเห็นว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยเราต้องทำตัวเป็นตัวอย่างแล้วต้องโปร่งใสด้วยในการตรวจสอบความโปร่งใสในโลกนี้เนี่ยมีหน่วยงานที่เยอรมันเนี่ยขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Transparency International เขาตรวจสอบทั่วโลกนี้ประเทศไทยมีการทุจริตคดโกงถึง 64% มีความโปร่งใสเพียง 36%ประเทศที่โปร่งใสสง่างามเนี่ยมีกลุ่มสแกนดิเนเวียนอร์เวย์สวีเดนนิวซีแลนด์สวิตเซอร์แลนด์ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มด้อยพัฒนาและทุจริตคดโกงมากอยู่อันดับที่101ของโลกแก้ไขไม่ได้ไหนว่าจะเข้ามาแก้ไขตรงนี้แต่ตัวเองเนี่ยไม่มีความโปร่งใสพอเกิดปัญหาเหล่านี้ผู้นำต้องทำเป็นแบบอย่างตัวเองต้องไม่ทุจริตบางเรื่องยังไม่รู้ตัวเองว่าทุจริตโคตรโกงยังกินหลายตำแหน่งกินเงินเดือนทุกตำแหน่งได้สวัสดิการทุกตำแหน่งชาวบ้านแก่ๆจะได้เงินเพิ่มเพียง1,000 บาทนี่หาว่าไปกินได้รายรับได้หลายส่วนในประเทศที่เจริญแล้วก็จะแบ่งเส้นของความยากจนและปานกลางและมีฐานะดีอย่างสมมุติว่าค่าแรงงานเนี่ย 9,000 บาทต่อเดือนนี่เป็นเส้นแบ่งเขตของความยากจนไอ้ชาวบ้านแก่ๆทั้งหลายแหล่ที่หน่วยงานบางหน่วยเพิ่มให้เนี่ย1,000เดียวเนี่ยบวกกับเรียกว่าเงินเพิ่มพิเศษที่ลูกตายไปแล้วถึงให้มาเนี่ยก็ 5,000 บาทรวมกันแล้วเงินไม่ถึง 9,000 บาทก็เรียกคืนเงี้ยสังคมนี่มันไม่ยุติธรรมแล้วตัวเองที่เป็นคณะรัฐมนตรีเป็นอธิบดีเป็นทั้งหลายอะไรก็กินเงินเดือนหลายๆตำแหน่งหน้าตาเฉยนี่คือการทุจริตตัวเองยังไม่รู้ทุจริตนี่คือโมหคติอันนี้ก็เป็นส่วนที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะนั้นสังคมไทยนี่ยังจะอยู่อย่างนี้นานเพราะตัวกลุ่มผู้นำกลุ่มผู้ที่มีหน้าที่จัดการบริหารตัวเองก็กินเหล่ากินเงินเหล่านี้พิเศษเพราะตัวเองกินบ้างไม่ทุจริตแต่ชาวบ้านเพียงจะได้รับเปิดซึ่งไม่ใช่ความผิดเขาเลยเขาได้ตัวนี้เขาได้เพียง2กับเรียกว่าบำนาญตกทอดของลูกกับเดือนละ1,000 บาทแค่นั้นเองรวมกันแล้วก็ประมาณ 6,000 บาทเรียกคืนทำไมพวกที่มีเงินเดือนเป็นแสนๆรวมทั้งรายได้ตำแหน่งอะไรไม่เป็นแสนๆทำไมไม่บริจาคสักส่วนหนึ่งประกาศให้โลกรู้ว่าเราเป็นประเทศพัฒนาแล้วเราเกื้อกูลต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันวันก่อนเห็นข่าวไอ้เรื่องไปรอบัตรอะไรนะเราชนะเราชนะมันกำลังจะพ่ายแพ้มันไม่ชนะหรอกปรากฏว่าลูกชายเนี่ยก็แก่แล้วเอาข้าวป้อนแม่ป้อนกันไปป้อนกันมา
โอ้โหได้รับความเห็นใจจากชาวบ้านแล้วก็ชาวบ้านที่ไม่ได้ร่ำรวยนักหนาที่ไม่ได้อยู่ตำแหน่งหน้าที่ที่ตัวนั้นเห็นอกเห็นใจกันแล้วยังมีกลุ่มนี้แต่เป็นกลุ่มน้อยฉะนั้นความรับผิดชอบ3ระดับเนี่ยสังคมไทยต้องโดยเฉพาะผู้นำต้องทำตัวเป็นตัวอย่างคือ1ความรับผิดชอบในระดับบุคคล2ความรับผิดชอบในครอบครัว3ความรับผิดชอบต่อสังคมถ้าเราสร้างความรับผิดชอบต้องขอที่เราบางครอบครัวบางคนเจริญรอยตามเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยพระองค์พระบาทสมเด็จรัชกาลที่9ท่านทำเป็นตัวอย่างอย่างที่เห็นภาพหลอดยาสีฟันเนี่ยจนกระทั่งอันสุดท้ายไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยนั่นคือพระองค์เป็นผู้นำประมุขก็ทำเป็นแต่ว่าบางส่วนที่อยู่ภายใต้การปกครองของพระองค์ไม่ได้ทำอย่างนั้นถ้าเผื่อสังคมไทยเรามีความรับผิดชอบเป็นส่วนตัวแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวมีความรับผิดชอบต่อสังคมเหนือสิ่งอื่นใดก็มีศีลธรรมประจำใจมีความสง่างามตัวนี้สังคมไทยเราจะเจริญก้าวหน้าได้แต่ว่าเราต้องพยายามช่วยกันคือทุกท่านที่ฟังการอภิปรายก็ดีที่ประพฤติปฏิบัติเห็นเพื่อนบ้านเป็นคนไม่เห็นเป็นคนที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมเราก็มีทางเอาชนะคือเอาชนะคนที่ขาดความรับผิดชอบต่อส่วนตัวนี่โดยเราทำรับผิดชอบต่อส่วนตัวต่อครอบครัวต่อสังคมเป็นแบบอย่างแล้วสังคมไทยเราคงจะดีขึ้นขอบคุณมากครับ